อาล่ะค่ะกลับมาในช่วงแอบสวยนะคะอย่างที่เราบอกไปเลยว่าเรามีดาวค้างฟ้าเชิญมาในช่วงแอบสวยวันนี้ถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่เป็นแฟนคลับเธอนะคะตามหาเธออยู่หรือว่าสงสัยว่าเธอหายไปไหนเธอหายไปไหนพี่ฮาหายไปไหนแบบหายไปนานมากแล้วเราก็ไม่ถูกต้องแล้วเธอเลยในวงการอะไรอยู่เธอทำไมไม่กลับมาเดินสายในคราววันนี้นะคะต้องต้อนรับนะคะเธอคนนี้ค่ะสุดยอดดาวค้างฟ้าแห่งประเทศไทยนะคะคุณอาร์ตสลารัตน์รุ่งเรืองวงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังสวยอยู่เหมือนเดิมอุ้ยพี่ฮาขาเป็นสาวผิวสีพี่ครับคือสาวผิวสีนะใช่คนแรกเลยเดี๋ยวก่อนขออนุญาตถามก่อนพี่ครับค่ะสารารัตน์รุ่งเรืองวงศ์ประกวดมาทั้งหมดกี่ปีและได้มากี่โมงได้มากี่เวหัวเริ่มตั้งแต่ปีป.ศ.ไหนดีกว่าเริ่มต้นประกวดปีไหนปวช.ปี1ปวช.ปี1ปวช.ปวช.ปี1ประมาณว่า4อ่ะค่ะม.4จนถึงอายุ28ถึงเลิกค่ะค่ะประมาณ16 16ปีค่ะถึง28สารารัตน์รุ่งเรืองวงศ์ถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนพี่อาบขาวนี่ไม่ได้ดำเมื่อก่อนเป็นนางงามนะคะนางงามต้องผิวต้องคอกแป้งแล้วก็ต้องมีมะขามเปียกขัดผิวต้องกินยาบำรุงผิวใช่แต่เพื่อนพี่อาบเป็นสีน้ำผึ้งอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะแต่ทีนี้ก็คือถ้าเป็นนางงามสมัยก่อนพี่เพื่อนก็ต้องขาวเพราะตัวพี่เพื่อนเองสมัยก่อนก็ต้องพอกตัวพิธีกรยังพอกตัวเลยนะสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนาะแล้วพอกระเทยโทษค่ะพอพี่นางงามของพิธีกรโดนฝนปุ๊บก็กลายเป็นจุดด่างดำกลายเป็นอะไรขึ้นเชื้อราหรอเชื้อราไม่แต่พี่อาบคือแบบว่าไม่ต้องถามเรื่องชื่อด้วยทำไมก็ถึงชื่อนี้ทำไมถึงชื่อสารารัตน์รุ่งเรืองวงก็ทีแรกเลยชื่อปิยธิดาปุ๊บประกวดไปประกวดมาเขาบอกเอ้ยหน้าตาคล้ายปูดำปูดำสารรัตน์เนี่ยผิวสีนี้ด้วยเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นสารารัตน์ค่ะสารารัตน์รุ่งเรืองวงหลังนั้นก็ใช้ชื่อนี้มาตลอดเลยตลอดไม่เคยเปลี่ยนเวทีปังปังเวทีที่สาวประเภท2ฝ่ายฝันที่เราจะไปประกวดนะครับย่าค่ะมีเวทีอะไรบ้างคะสมัยก่อนสมัยก่อนก็มีมิสสยามไทยแลนด์คอนเทสต์ได้มั้ยคะได้ที่1ค่ะโดยคุณสมชายนินวันค่ะอ๋อคุณสมชายนี่มันเป็นพี่ก่อนมั้ยไม่ไปประกวดด้วยอ๋อพี่เป็นไปประกวดได้ขวัญใจช่างภาพได้ผมสวยได้ขาสวยผิวงามชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมแล้วเขาตัดกี่คนเขาตัด10คนเข้ามั้ยไม่เข้าแล้วโกรธมากคนประกวด11คนเหรอฮะแล้วเวทีต่อไปเหรอคะธิดาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมอันนี้คือถือว่าเป็นอันนี้ปังนะนี่ดังกระเทยดังดังมากวัดบ้านแหลมวัดบ้านแหลมต้องถ้าใครได้ธิดาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนี่จังหวัดสมุทรสงครามถือมีวีนไหมพี่เนี่ยไม่มีไม่มีนะปีนี้ไม่มีแล้วที่ไหนต่อก็งานสะพานข้ามแม่น้ำแควโอ้โหดังมากเลยเบิร์ดสมัยก่อนแม่น้ำแควนี่ถ่ายทอดสดนะจ๊ะแม่เป็นไหมไม่ได้ประกวดคุณแม่จำได้ไหมว่าต้องใส่ชุดว่ายน้ำทุกต้องใส่ชุดว่ายน้ำด้วยประมาณปลายปีหน้าหนาวหน้าหนาวก็จะได้มีเสื้อคลุมคล้ายๆคล้ายๆนางสาวไทยสมัยก่อนค่ะอันนี้อันที่หนึ่งป่ะลูกที่หนึ่งไทยที่หนึ่งนะแล้วไม่ที่ไหนค่ะบัวหวานยุทธยาค่ะบัวหวานยุทธยาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้จัดเลยนะบัวหวานนะแต่ก่อนต้องไปไม่ได้ดังไหมครับพี่เบิร์ดดังเป็นวัดหลวงพ่อบัวหวานเนาะดังมากปิดต้องทุกคนนี้ก็เคยได้บอยเคยได้ฟิล์มเคยได้พี่อาร์ตพี่อาร์ตก็ได้มาอันนี้ได้รุ่นแรกแล้วเวทีที่สมัยเด็กๆค่ะมีความใฝ่ฝันอยากจะไปดูแล้วก็อยากจะไปขึ้นตอนที่เราเป็นตอนเด็กๆวัดโกกกากพี่อาร์ตค่ะโอ้โหนี่คือโกกกากเนี่ยมันจะเป็นเวทีปราบเซียนค่ะยังไงฮะคือเขาจะคัดรอบไป10คนพอ10คนแล้วจะไม่มีกรรมการค่ะนะคะมันอย่างนี้ค่ะจะต้องใช้กรรมการคนดูตกมือค่ะพี่อาร์ตแล้วก็เลือก1 2 3ปีที่พี่อาร์ตไปประกวดค่ะพี่อาร์ตได้ตำแหน่งอะไรคะได้3ตำแหน่งค่ะ3ตำแหน่งหมายถึง1 2 3หรืออะไรคะได้ที่1ได้ขวัญใจช่างภาพแล้วก็ได้ขวัญใจจากเสียงตบมือดังอู้อย่างงี้ก็ต้องเดี๋ยวแล้วมีนักวีนมั้ยมีคนวีนมั้ยไม่มีเพราะว่าปกติในเสน่ห์ของเขาคือจะวีนทุกปีจริงหรอแต่ว่าปีนั้นวีนทุกปีเขาก็เลยตัดสินไปว่าเอาคนดูตบมือไม่ต้องให้กรรมการเบิร์ดวัดโกกากเนี่ยรางวัลที่1อ่ะบางทีไม่มีเงินนะทองคำสลึงนึงอุ้มพระกลับบ้านอุ้มพระกลับบ้านแล้วทองคำสลึงนึงสมัยก่อนเท่าไหร่บาทละ 4,000 สลึงนึงไม่เกิน 1,000 อืมแถมพระถ้าไม่ได้พระก็แถมพัดลมแถมพัดลมมือถืออะไรแล้วประกวดเป็น100คนประกวดเป็น100เบิร์ดพอประกวดเสร็จกรรมการบอกอย่าเพิ่งประกาศพิธีกรเพิ่งประกาศกรรมการหลบเข้ารถตู้ก่อนหลังจากนั้นพอประกาศที่5ปุ๊บเก้าอี้เริ่มลอยหรออันนี้คือเสน่ห์ถือว่าเป็นเสน่ห์เสน่ห์แต่นี้มันไม่มีแรงไม่ค่อยมีขาสมัยก่อนนางงามสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้แตกต่างกันยังไงความแตกต่างเห็นได้ชัดนะคะนางงามสมัยนางงามสมัยก่อนเนี่ยมีมนต์ขลังพี่เพิร์นต้องรู้ดีคุณแม่อยู่มานะคะสมัยก่อนเนี่ยคือต้องมีหน้า10ผม10ชุด10เครื่องประดับ10อ่าเขาเขาเหมือนเมย่ามากเขาเหมือนเมย่าค่ะเป็นมิสยูนิเวิร์สไปเลยอะไรก็ไม่มาอันนี้
ถ้าสมมติว่าจะประกวดกันตอน2ทุ่มตีฟาร่าตั้งแต่2โมงเช้า2โมงเช้าต้องเตรียมเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้คะแนนผมสิบใบนะคะซึ่งต่างจากสมัยนี้ปล่อยผมตรงยาวทรงนี้ก็ได้แล้วสมัยนี้ถึงได้ในเรื่องของความอินเตอร์มันเข้ามาใช่แล้วชุดสมัยก่อนต้องปักเพชรต้องเป็นผ้าไหมใส่ถุงมือด้วยนะใส่ถุงมือด้วยเวลาเดินนะถึงจะได้คะแนนเต็มว่ายังไงว่ายังไงเวลาวาดมือใช่เลยนะอันนี้คือแบบใช่เลยต่อไปที่อัพสลารัตดีกว่าว่าวาดยังไงนะหมายเลข13สลารัตรุ่งเรืองวงอย่างนี้เลยสมัยก่อนชอบแบบนี้นักขาในสมัยก่อนเขามีการแนะนำตัวหน้าเวทีไหมคะสมัยก่อนมีค่ะแต่จะเป็นเวทีใหญ่ๆระดับเวทีใหญ่ๆอินเตอร์พี่อัพจะมีสโลแกนของตัวเองไหมคะมีไหมคือจริงๆแล้วเราจะมีคำอ้อนมากกว่าอย่างไรสมมติเราไปสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยเราก็จะท่องคำขวัญของจังหวัดสุพรรณให้ได้ก่อนนะคะเราจะต้องทำกันบ้านขึ้นรถตู้ปุ๊บอ่านคำขวัญอ่านของดีเลยอย่างเงี้ยเช่นเมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งป่าศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังวันนี้น้องอาร์สลารัตมาเดือนถิ่นสุพรรณขอฝากตัวฝากใจไว้กับพี่น้องชาวสุพรรณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะได้ใจคนสุพรรณนะคะแต่ทีนี้ขออนุญาตถามนิดนึงในการเดินสายประกวดพี่อาร์ขาใครเป็นผู้ผลักดันใครอยู่เบื้องหลังใครอยู่เบื้องหลังพี่อาร์ป่ะวันนี้ต้องพูดเลยนะคะว่าถ้าไม่มีคุณปัดบ้านผมคุณปื๊ดแล้วก็พี่กบที่แต่งหน้าก็ไม่มีอาร์สลารัตวันนี้ค่ะนี่เป็นหมอทำคลอดเลยนะหมอทำคลอดเลยหมอพี่อาร์ถ้าเกิดวันนี้พี่ปัดบ้านผมมายืนอยู่ตรงหน้าพี่อาร์ฟในฐานะที่ไม่ได้เจอกันนานมากๆมายืนอยู่ตรงหน้าพี่อาร์ฟพี่อาร์ฟจะบอกอะไรกับพี่ปัดบ้านผมก็อย่างแรกเลยนะคะก็ต้องกราบคุณแม่งามๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้ทำสัญญกรรมทั้งหมดนะคะมีบ้านมีรถอยู่นี้เริ่มต้นจากตรงนี้เพราะท่านสิ่งเดียวที่หนูจะบอกเลยว่าเราต้องไม่ลืมบุญคุณค่ะสำหรับผู้ที่มีพระคุณกับเรานี่จะจำติดตัวไว้เลยก็คือพี่ปัดนี่คือผู้สร้างเลยผู้สร้างอาร์ตสลารัตเลยผู้สร้างเลยเหรอฮะผู้สร้างเลยในเมื่อเราพูดถึงผู้สร้างนะคะตอนนี้คุณปัดบ้านผมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีคุณแม่ปัดบ้านผมค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ฮัลโหลคุณแม่สวัสดีค่ะว่าไงคะคุณแม่ค่ะได้ยินเสียงที่คุณอาร์ตสลารัตพูดไหมคะคิดถึงจังเลยลูกสาวได้ยินหมดเลยเมื่อกี้พี่ปัดได้ยินหมดเลยใช่ไหมคะที่พี่อาร์ฟคุณแม่ขาจ๋าพี่อาร์ฟบอกว่าคุณแม่คือแม่เขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณแม่ที่ปลูกปั้นผู้สร้างอาร์ตสลารัตรุ่งเรืองวงขึ้นมาค่ะคุณแม่ฟังคำนี้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะปื้มค่ะปื้มค่ะปื้มก็รู้จักกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ออกตั้งแต่เด็กๆแล้วอะแต่น้องออฟเอามาฝากนานมากวันนี้คุณแม่เห็นอาร์ตสลารัตเป็นคนที่มีคนรักทั้งประเทศแล้วก็เป็นสุดยอดดาวค้างฟ้าแห่งประเทศไทยพร้อมกับมีอาชีพหน้าที่การงานที่เจริญเติบโตทุกครั้งที่คุณแม่เห็นคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะก็ปื้มก็ปื้มก็ปื้มอยู่ตลอดเพราะว่าเราสองคนถึงไม่ได้เจอกันแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราคือเรามันอยู่ในใจตลอดไงนะค่ะเพราะว่าเราก็เริ่มจากแบบที่แบบเพิ่งเริ่มประกวดด้วยกันเขาก็เริ่มลำบากก้มลุกคุกคามาด้วยกันแล้วอีกอย่างนึงน้องเขาไม่เคยทำให้แบบพี่เลี้ยงแบบผิดหวังแต่ละครั้งเนี่ยได้กลับมาทุกครั้งเลยอ่ะทั้งที่บางครั้งที่เราไปเนี่ยไปประกวดแต่ละวันนะบางวันแค่จะแบบไม่มีสตางค์ไปมีแบบค่าเติมน้ำมันเป็นอย่างเดียวแต่เราก็ได้เงินกลับมาเราก็ได้รางวัลกลับมาได้รางวัลแบบพ่วงมาช่วงท้ายมาตลอดนะน้องอัพไม่เคยทำแบบว่าให้พี่ๆผิดหวังทุกคนเลยอ่ะก็รู้สึกปลื้มนะน้องไปดีๆแล้วก็โอเคมีเวทีไหนที่คุณแม่ประทับใจที่สุดสำหรับการส่งอาร์ตสลารัตคะประทับใจทั้งทุกเวทีนะแต่ว่าน่าจะเป็นเวทีมิสยามเนาะมันก็ได้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบไม่เคยได้เยอะขนาดนั้นอะทั้งสุดใหญ่ๆแล้วก็แบบว่าเงินแล้วก็ทองแล้วก็ตั๋วเครื่องบินไปกลับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเป็นเงินรางวัลเยอะใช่สมัยนั้นมันเยอะมากเลยนะค่ะมันเยอะคือได้มาแบบว่าเหมือนมามืดอะเนาะก็คือเราก็ไม่คิดว่าจะได้ก็คิดว่าขำๆอะไรแบบน่าจะแบบสักลอง1ซอง2อะไรกันประมาณเนี้ยพอได้ก็ตื่นเต้นนะฮะก็ดีใจนะครับวันนี้เห็นอัพสลารัตเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สวยไหมฮะลูกสาวของคุณแม่ไม่ได้ดูเลยก็อยู่ที่คอนโดไม่ได้เห็นอะไรสักอย่างยังสวยเหมือนเดิมไหมคะหลังจากการอัพเดทผ่านสวยสวยนะฮะชมกันเองตลอดเลยสวยไม่สวยจะเป็นนางงามได้ยังไงขนาดคนมีคนเอามาฝากยังไม่ส่งเลยนะเพราะว่าคิดว่าน้องอัพเนี่ยเขาจะมีลักษณะเฉพาะตัวเพราะว่าเขาจะมีแบบมันสมองเหมือนกับว่า
ขาคิดได้ทุกเรื่องไม่ต้องเป็นคำถามประมาณไหนตอบได้หมดคำถามใช่เขาจะเป็นแบบว่าแบบเหมือนกับปาดเปลืองเรื่องพวกนี้อ่ะทำให้เราประทับใจสมองดีมากเพราะว่าบางทีนะขับรถไปแบบไปประกวดต่างจังหวัดเนี้ยเราขับรถไปดูแบบว่าไปบอกคำขวัญเขาก่อนขึ้นไปทีอย่างเงี้ยพูดให้เขาฟังแค่รอบเดียวเขาจำได้หมดเลยนะค่ะโอ้เขาแสดงว่าจำได้หมดเลยมีคุณแม่เคยน้อยใจอาร์ฟสราลัดบ้างไหมคะไม่เคยเลยอยู่ด้วยกันมันไม่เคยที่จะคิดแบบว่าไม่มีเรื่องน้อยใจไม่มีอะไรเลยอ่ะอาร์ฟสราลัดกับอ๊อฟนาวมีคุณแม่น้อยใจกันมากปล่อยเขาไปเถอะมาหานะคุณแม่ขาหานะตอนนี้ก็รับนะรับออฟด้วยรับอาร์ฟเขาก็รับแต่ว่าเขาก็อย่างนั้นแหละเขาก็แบบว่าไปงั้นแบบพี่ก็ว่าไปงั้นเราก็ว่าไปงั้นแหละน้องออฟก็เป็นปกติแล้วที่เขาชอบเห็นน้องออฟคิดถึงพี่ปักมากเลยอยากชวนไปเที่ยวคุณแม่ขาจ๋าวันนี้เห็นความภาคภูมิใจที่อยู่ตรงหน้าคุณแม่ค่ะหนูเชื่อว่าคุณแม่ต้องมีคำอวยพรดีๆสำหรับอาร์ฟสารารัตน์รุ่งเรืองวงศ์อยากคุณแม่อวยพรพี่อาร์ฟสักหน่อยค่ะก็ขอให้น้องมีความเจริญรุ่งเรืองอาชีพการงานเพราะยังไงอ่ะน้องเขาก็ลึกๆน้องเป็นคนแบบตนีผิดทั่วแล้วก็เก็บหอมรอมริบอยู่แล้วไม่มีวันที่น้องจะจนได้เพราะว่าน้องเนี่ยเรารู้คือเรารู้นิสัยเขาหมดทุกคนอ่ะคือรู้หมดเลยอ่ะเขาจะต้องมีความมานะและมีความแบบทำแบบหน้าที่ของตัวเองที่ดีแบบดีที่สุดอ่ะเขาจะทำให้ดีเพราะเขาตั้งใจทำอะไรเขาทำจริงๆแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าเขาต้องไปได้ดีอ่ะนะที่เขาทำอยู่ตอนนี้ก็ปลื้มแทนเขาอ่ะนะค่ะคุณแม่อ่ะในเมื่อคุณแม่อวยพรแล้วทราบแล้วนะคะวันนี้พี่อาร์ฟมีอะไรจะพูดกับผู้ปลูกปั้นสำหรับคุณปัดบ้านผมบ้างก็ตั้งแต่เวทีแรกนะคะจนทุกวันนี้สิ่งเดียวที่คุณพ่อคุณแม่สอนตลอดว่าห้ามลืมบุญคุณกับผู้มีพระคุณของเรา นะคะก็ระลึกเสมอว่าพี่ปัดก็เป็นคุณแม่อีกหนึ่งท่านที่อาร์ตเต็มใจเรียกคำว่าคุณแม่แล้วก็เคารพนับถือมาโดยตลอดนะคะไม่เคยคิดเป็นอื่นนะคะแล้วก็ตลอดไปค่ะยังไงก็ขอฝากเรื่องเดียวก็ขอให้คุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะรักน้องรักลูกไปเยอะเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของร้านชุดยังงานแน่นเหมือนเดิมคะก็เริ่มยุ่งแล้วเนี่ยวุ่นวายตลอดนี่เพิ่งไปรับงานมาก็วุ่นวายดีแล้วคุณแม่เริ่มวุ่นแล้วค่ะช่วงนี้ได้ค่ะคุณแม่ค่ะร้านของคุณแม่อยู่นวมินทร์ซอย2ที่เดิมใช่ไหมคะที่เดิมค่ะซอย2ค่ะปัดบ้านผมป้ายใหญ่ยักษ์เลยคือตรงนั้นใช่ไหมคะค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะคุณแม่ขาวันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆนะคะน้องเบิร์ดนะคะคุณแม่วันนี้ขอบพระคุณด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะนี่คือผู้ปลูกปั้นสำหรับยาสารารัตเป็นเซอร์ไพรส์รู้สึกยังไงบ้างคะพอเวลาได้ยินเสียงดีใจอะค่ะเพราะว่าคือหนูเนี่ยจะเป็นคนจำถ้าคุณแม่พูดอะไรสอนอะไรอย่างที่พูดอะไม่ได้สร้างภาพกันเลยนะคะคือถ้าเขาพูดอะไรปุ๊บว่าอย่าทำอย่างนี้หรืออย่าทำนะอาร์ฟที่หลังเราจะจำแล้วเราจะไม่มีการทำค่ะหรือเราจะทำอะไรที่เราไม่แน่ใจเราต้องถามเขาก่อนเพื่อไม่ให้แต่น้องอาร์ฟนี่ก็เป็นนางงามที่เกี่ยวกับคำถามเนี่ยถ้ามี5คนจับไมค์ไม่ทีเรื่องเลยนะตอนนี้นะฮะตรงรายการของเราแซมเนี่ยมีสุดยอดพิธีกรกระเทยประเทศไทยมีนางงามสาวประเภท2แห่งประเทศไทยให้พี่เพลินตั้งคำถามดีกว่าให้กับอาร์ฟสารารัตน์1คำถามเพื่อให้เขาตอบเอาสดๆเลยเหรอสดๆเลยคุณแม่ค่ะโอ้โหคุณแม่คุณแม่ก็เคยทำสดๆบนเวทีมาแล้วสมมุติน้องอาร์ฟเนี่ยวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวนอกโลกอาจจะเป็นดาวอังคารดาวพุธหรือดาวพฤหัสสิ่งเดียวหนึ่งเดียวที่น้องอาร์ฟจะเอาไปด้วยเนี่ยเพื่อให้น้องอาร์ฟมีชีวิตต่อได้บนดาวดวงนั้นอยากเอาอะไรไปเพราะอะไรสิ่งเดียวที่อยากเอาไปนะคะน้องอาร์ฟอยากเอาต้นไม้ไปค่ะถามว่าจะเอาต้นไม้ไปทำไมเพราะทุกวันนี้โลกของเรานะคะเกิดภาวะโลกร้อนนะคะเพราะคนไทยเราตัดไม้ทำลายป่าเราไม่แน่ใจว่าโลกเราจะแตกเมื่อไหร่อะไรที่เราคิดคาดว่าจะไม่เกิดมันก็อาจเกิดขึ้นได้นะคะฉันหนูคิดว่าอย่าเอาต้นไม้ไปเราลองเอาต้นไม้ลองไปปลูกว่ามีอากาศพอไหมมีออกซิเจนพอไหมถามว่าถ้ามันทำได้วันข้างหน้าเราอาจจะย้ายไปอยู่ดาวอังคารกันก็ได้ย้ายไปอยู่ต่างโลกกันก็ได้นะคะฉะนั้นหนูคิดเสมอค่ะว่าอะไรถ้าเรายังไม่ลองทำเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าทำไม่ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเรื่องโง่อ่ะได้ใจนางตอบเก่งอ่ะคือสดๆนางไม่เคยตายและคือความจริงด้วยนะเคยตายไหมคำถามเคยเคยมียืนอึ้งบ้างไหมมีค่ะมีคำถามไหนที่ยืนอึ้ง
ขนม4ถ้วยที่ใช้ในงานมงคลและอวะมงคลมีอะไรบ้างโอ้โหอะไรพี่อาขางานประกวดงานวัดค่ะน่าจะอวะมงคลอ่ะค่ะคือเขาจะถามอย่างเงี้ยแล้วโอ้ก็ตายแล้วเหมือนเขารู้ว่าสารัตต้องมาแล้วก็เตรียมคำถามนี้ไว้เลยก็ดูสารัตเพื่อนหนูเลยค่ะรอดมั้ยหนูก็ขอบคุณค่ะสำหรับคำถามนะคะขนมที่ใช้ในงานมงคลและอวะมงคลเรียกง่ายๆว่าขนม4ถ้วยค่ะได้แก่ไข่กบนกปล่อยบัวลอยไอ้ตือค่ะไข่กบคือเม็ดแมงลักค่ะนกปล่อยคือลอดช่องค่ะบัวลอยคือข้าวตังค่ะไอ้ตือคือข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวดำใช้ในงานมงคลเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานอวะมงคลเช่นงานเส้นผีค่ะขอบคุณมากค่ะร้อยยังไงฮะสรุปผลอ้อมกุดอยู่บนหัวค่ะเซ่ค่าหนังไม่ตายจริงนะสมองขนาดนี้พี่อาร์ตต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรอัปเดตยังไงฮะหนูคิดว่าสมองคนเราเหมือนน้ำในโอ่งนะคะถ้าเรากินเราใช้ทุกวันแล้วเราไม่เติมหนูอ่านหนังสือพิมพ์แม้กระทั่งที่ใส่ขนมกล้วยแขกสมัยก่อนถ้าติดไปปุ๊บต้องหยิบอ่านสาวเพศสองที่เป็นนางงามต้องฟังเลยนะฮะหัวเป็นตัวอย่างต้องดูค่ะต้องอ่านต้องจำว่าอะไรเป็นยังไงเราต้องห้ามตกเพนต้องเติมความรู้รอบตัวเนาะถูกต้องแล้วเวลาตอบคำถามเนี่ยอย่างสมมติตอนที่คุณแม่ถามเมื่อกี้นะคะพอเขาเริ่มยิงคำถามปุ๊บเราคิดตามทันทีค่ะไม่ใช่เขาถามพอเขาตอบให้เราตอบแล้วเราค่อยมาคิดแล้วเราค่อยมาคิดไม่ใช่ใช่ไหมแล้วคำถามว่ามันจะไม่มีอะไรมากมายอย่างเช่นพอเอิ้นขึ้นมานอกโลกรู้แล้วว่าจะถามอะไรอย่างรู้ว่ากลไกสมมติเอิ้นมาว่าโรคเอดรู้แล้วว่าจะต่อยังไงสมมติไปถ้าเป็นการถามปัญหาชาวถ้าให้เลือกคบเพื่อนเพื่อนขี่ขโมยเพื่อนติดยาเพื่อนขี้โกหกนี่เรารู้แล้วว่าเราควรจะตอบยังไงยากถามตีคำถามแปลกมากกลับมาที่เวทีประกวดบ้างเวทีแปลกมีบ้างไหมฮะที่แบบมีค่ะที่แดนฟีเวอร์ค่ะอะไรนะคือให้ผู้หญิงกับสาวประเภท2ประกวดรวมกันในชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำด้วยใช่พี่เพิร์นคุณแม่คงจำได้แล้วห้ามบอกว่าใครคือผู้หญิงใครคือเธอตัดสินแล้ว5คนสุดท้ายถึงจะบอกอาบเข้าด้วยวันนั้นสารัตได้ที่2โผล่ได้ที่1อ๋อวันนั้นสารัตแล้วผู้หญิงมีเข้าผู้หญิงได้ที่3ที่4ที่5ค่ะแล้วเวทีที่แปลกประกวดที่แบบว่าพี่อาร์มีความรู้สึกว่าเอ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอแล้วพี่อาไปประกวดก็มีสมัยก่อนประกวด2วัน2คืนที่ฮาร์ดล็อกนครสวรรค์พอประกวดเสร็จวันแรกในชุดว่ายน้ำและชุดกีฬาแล้วเอาสาวประเภท2นะคะไปนอนพักที่โรงแรมแต่เขาบอกโรงแรมเอ๊ะเราแปลกใจผีโอ๊ยไปนั่นแหละโรงแรมฮาร์ดล็อกเหรอนั่นแหละค่ะฮาร์ดล็อกเป็นโรงแรมผีสิงคือโรงแรมที่ไม่มีใครไปเปิดอยู่เลยแล้วอยู่ๆก็ไปเปิด10ห้องให้นางกออยู่แล้วเราก็เอ๊ะทำไมมันไม่มีพนักงานไม่มีซ้ายมีขวาแล้วไปอยู่กันยังไงตกกลางคืนก็เทยวิ่งกันที่ปวดหมดค่ะคุณนุ่นตัวนั้นจริงๆรุ่นอัพรุ่นอัพโดนหลอกแล้วมารุ่น2ใครโดนรู้มั้ยพวกดอยโดนหลอกพี่ดอยค่ะโอ้ตายแล้วนะฮะแล้วก็เป็นงานเนี้ยเขาจะมีอะไรแปลกๆเช่นคำถามจะเป็นคำถามที่ไม่เหมือนใครเป็นคำถามออกสะเก็ดข่าวด้วยนี่ก็ดีแฟนมันแท้จริงๆคุณแม่เป็นพิธีกรที่นครสวรรค์จะออกสะเก็ดข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นตอนนั้นจอร์จ W. บูธกับบินลาดินกำลังตึกเหตุถล่มได้คำถามอะไรคะได้คำถามว่าถ้าคุณได้รับเชิญไปทานข้าวแม่คุณแม่จำแม่นไปดินเนอร์กับคนสองท่านระหว่างจอร์จจับมันยูบูสกับบินลาดินคุณจะเลือกไปรับประทานอาหารกับใครเลือกใครคะอันนั้นเป็นคำถาม3คนสุดท้ายแล้วคุณแม่สองคนน่ะเขาตอบบินลาดินทั้งคู่เพื่อให้เป็นดูแบบฮ่าฮ่าคนก็จะหัวเราะกันอะไรอย่างเงี้ยว่าเลือกบินหนูตอบไม่เหมือนใครค่ะตอบเป็นจอร์จจับมันยูบูสเขาตอบยังไงฮะตอบว่าขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวขนาดนั้นคือยังหาคนผิดไม่ได้ว่าใครเป็นคนวางระเบิดหนูก็ตอบว่าถ้าให้ดิฉันเลือกได้ดิฉันขอเลือกรับประทานอาหารกับท่านประธานาธิบดีจอร์จ W. บูชค่ะดิฉันจะขอให้ท่านไต่ตรองถึงเหตุและผลปัญหาที่เกิดขึ้นเราอย่าเพิ่งไปตกลงหรือปรับปรำว่าใครเป็นผู้วางระเบิดในครั้งนี้นะคะเพราะคุณเป็นถึงผู้นำของโลกถ้าคุณสรุปอะไรไปโดยที่ไม่มีเหตุผลผลร้ายวันข้างหน้าจะตามมานะคะแต่ถ้าให้เลือกได้ดิฉันก็ขอเลือกรับประทานอาหารกับทั้งสองท่านค่ะแล้วอยากให้ทั้งสองท่านจับมือกันเพื่อความสันติสุขของโลกใบนี้ขอบคุณมากค่ะวันนั้นมงอยู่ที่หัวใครคะหนูค่ะสารรัตน์อีกแล้วนานมากออกสะเก็ดข่าวด้วยนะฮะพี่อาออกสะเก็ดข่าวทั้งหมดกี่ครั้งฮะหนูกล้ายืนยันว่าหนูเป็นสาวประเภท2คนเดียวที่ออกสะเก็ดข่าวถึง4ครั้งอันแรกงานประกวดค่ะอันแรกก็คือฮาร์ดล็อกนครสวรรค์อันสองอันที่สองที่โคกสำโรงค่ะงานประกวดสาวประเภท2เหมือนกันค่ะและอันที่3ก็
ทำเสียงควายเลี้ยงควายต้องบอกเป็นนางงามเลี้ยงควายนะคะนั่นแหละแล้วอันที่4ก็เป็นนางงามที่ผสมเทียมตอนนั้นไปออกรายการทางช่อง5ก็ผสมเทียมงัวนะคะหมด4เที่ยว4ครั้งเลยก็ประทับใจเลยประทับใจค่ะช่วงนี้ก็คือพี่ฮาร์ฟเองก็ไม่ได้มาเดินสายแล้วใช่ไหมคะค่ะมาเดินสายประกวดงัวแทนค่ะมาเดินสายประกวดงัวแทนหมายถึงว่ายังไงคะพี่ครับค่ะงัวเป็นนางงามอย่างนี้เหรอคะคือดิฉันเดี๋ยวต้องพูดก่อนว่าชอบงัวกลับไปอยู่บ้านเพราะต้องดูแลคุณพ่อคุณพ่อก็อายุเยอะแล้วนะคุณแม่เสียก็ไปดูแลคุณพ่อนี่พ่อก็มีงัวอยู่ฝูงนึงเอ๊ะเราจะทำยังไงเราก็เลี้ยงงัวไม่เป็นอะไรไม่เป็นค่ะพ่อก็เหมือนกับดูถูกว่าทำอะไรมาหมดละกับงัวแค่นี้เลี้ยงไม่ได้เหรอพี่ครับค่ะชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อในการประกวดนางงามเป็นสุดยอดนางงามเป็นทุกคนที่คนรู้จักคุณทุกคนอยากเป็นอาร์ฟสลาลัดกลับไปเลี้ยงวัวแตกต่างพลิกมากมันทำให้เราพลิกยังไงถามว่าทำไมต้องพลิกคือหนึ่งหนูคิดว่าทุกอาชีพอะนะคะถ้ามันเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วเราก็อยากจะทำแล้วในเมื่อคิดว่าทำแล้วจะมีความสุขมันก็ไม่แปลกนะคะส่วนเรื่องฟุ้มเฟ้อเป็นคนไม่ฟุ้มเฟ้อตั้งแต่แรกแล้วสมัยก่อนประกวดคุณแม่ถุงน่องคู่ละ19บาทใช้เสร็จหนูถอดนะคะต้องห้ามเดี๋ยวอาร์ฟใช้ถึงสามงานคุณแม่สามงานสี่งานหนูจะซักด้วยสบู่แล้วก็ตากไว้ซึ่งเป็นเงิน19บาทก็ต้องทำอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สามค่ะทุกวันนี้ก็กอกขี้งัวกระสอบละ10บาทค่ะก็ยังกอกอยู่กอกอยู่ถ้าคิดว่าวันนี้เดี๋ยวจะขับรถไปเติมน้ำมันรถ200ฉันต้องกอกขี้งัวเติม200ปกติเติม100เดียวค่ะแต่เด็กปั๊มมันชอบมองหน้าก็เลยเพิ่มมันหน่อยก็เลยเพิ่มอีก100มันจะได้ไม่มองหน้าเราก็ต้องกอกขี้วัว20กระสอบ20กระสอบนะคะก็ต้องเอาให้ได้จำนวนที่อ่ะเอางี้พี่ฮะขออนุญาตถามมีทรัพย์สินแบรนด์เนมใช้บ้างไหมฮะก็มีค่ะแต่คนอื่นซื้อให้ถ้าของคนเด็กซื้อไม่ซื้อค่ะเมื่อกี้หนูได้แอบเห็นกระเป๋าตังค์พี่ฮะกระเป๋าตังค์สีขาวๆใบนั้นสารัตใช้แบบนั้นเหรอคะขออนุญาตดูได้ไหมฮะเป็นยังไงอ่ะขออนุญาตดูขออนุญาตดูหน่อยขออนุญาตดูหน่อยกระเป๋าตังค์สำหรับสลาลัดนะเป็นหลุยส์วิตตองเหรอหรือว่าเป็นอันนี้ใช้ใบนี้ใช้มันจะเดือนถึงเลยฮะใช้มันจะเดือนนึงแล้วสลาลัดรุ่งเรืองวงวิตตองหรือวิทูลนะอันนี้เหมือนรับหน่อยเหมือนถามจริงนี่คือกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์คันนี้นี่คือกระเป๋าตังค์สลาลัดเฮ้ยดูจากสภาพถุงใช่อันนี้ไม่ได้โกหกว่าคุณมาสร้างภาพนะคะขออนุญาตบอกอยู่ว่าโพสต์ค่ะปกติพี่ฮาร์ฟไม่ได้แต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้กับการเปลี่ยนลุคครั้งนี้ต้องขอบคุณด้วยสำหรับเกิดแฮร์นะคะขอบคุณคุณไก่แล้วคุณจะคิดอยู่บ้านก็ใส่เสื้อสก็อตแขนยาวแขนยาวแล้วก็สำหรับเลี้ยงวัวก็จะปิดหน้าปิดตาอย่างเงี้ยค่ะลุงผ้าถุงป่ะดูอธิบายกระเป๋าตังก่อนว่าใช้ยังไงอันนี้ถามว่าเจ้าก่อนนี่ก็จะเป็นกระเป๋าสตางปกติกระเป๋าหนังอะไรแบบนี้ที่เราไปเลี้ยงวัวกลางทุ่งฝนมันตกหนังมันก็จะเปลี่ยนจะยุ่ยก็เงินเปียกอีกอะไรอีกวุ่นวายก็เลยเอาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ครับนะคะเนี่ยผมจะบอกว่าค่ะบางทีเราก็เหน็บไว้ข้างหมวกเราบ้างนะคะบางทีเราก็เหน็บไว้ในกางเกงวอร์มที่เราใส่เนี่ยมันก็ไม่เปียกอ๋อไม่จำเป็นต้องใช้กระเป๋าผ้าเปียกฝนตกอันนี้ภูมิปัญญาเป็นภูมิปัญญาหรอคะพี่ครับขาอ่ะกลับไปเรื่องเดิมดีกว่าเรื่องงัวเรื่องงัวก็เลยพอคุณพ่อสบประมาทค่ะก็เป็นคนว่าเอาเลยคราวนี้ก็ไปเรียนผสมเทียมพ่อแล้วไม่ยอมเลยคราวนี้เอาไปเรียนเลยนะไปเรียนผสมเทียมวัวค่ะโดยที่โรงพยาบาลบ้านรักสัตว์คุณหมอสมชายเขาจัดอบรมเป็นปีแรกครั้งแรกสิทธิ์รุ่นแรกเลยเราเป็นสิทธิ์รุ่นแรกเลยเสียเงินไหมอุ้ยเขาสอนให้ฟรีบอกคุณหมออนุญาตเสียเงินไปไหมเข้าอบรมไม่ไปคุณหมอบอกไปเลยหนูซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์ก็มีปืนกระบอกแต่ยอมซื้ออุปกรณ์นะซื้อเพราะเราซื้อว่าคิดว่าเดี๋ยวซื้อเราต้องไปใช้ที่บ้านเราได้ก็ไปเรียนจนจบหลักสูตรจับงัวฉีดยางงัวทำข้อเรียนนานไหมคะเรียนนานเรียนอยู่อาทิตย์นึงค่ะอาทิตย์เดียวนั้นอาทิตย์นึงแล้วก็จบออกมาก็ไปทำเริ่มทำกับที่บ้านเราเริ่มไปเรียนรู้งัวไอ้งัวอะไรทำไมมันหูยาวๆมันเป็นยังไงมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมหลายสายพันธุ์นี่แต่เราชอบเนี่ยหูยาวๆเนี่ยมันเป็นยังไงคือวัวพันธุ์อะไรก็ไปศึกษาว่ามันเป็นพันธุ์ฮินดูบาซินนำเข้าจากบาซินเมื่อ30ปีที่แล้วก็คราวนี้ก็ไปเลยค่ะร้านหนังสือซื้อค่ะนี่ลงทุนซื้อนะคะซื้อหนังสือที่นิตยสารงัวทั้งหมดใช้คำว่าลงทุนซื้อเล่มเท่าไหร่นะคะสมัยก่อนหนูซื้ออ่านตั้งแต่เล่มละ45บาทนะคะเล่มนี้เลยใช่ไหมคะตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้80แล้วค่ะแต่ไม่เคยซื้อนะคะอันนี้เขาให้ฟรีค่ะเล่มนี้เขาให้ฟรีเป็นกูรูแล้วค่ะเล่มละ80แล้วยังซื้อต้องก่อขี้วัวต้องซื้อแปดกระสอบไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวก่อนพี่อาร์ตขากลับไปเป็นนางงามเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแล้ววิธีการอยู่การกินการอะไรพี่อาร์ตทำไงอ่ะก็หลังจากเลี้ยงวัวแล้วศึกษาอย่างเต็มที่แล้วเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ก่อนก็
จนมีความรู้เยอะมากก็กลายเป็นคนนู้นคนนี้เข้ามาถามว่าไอ้เลี้ยงงวงเป็นกูรูแล้วเริ่มเป็นกูรูมีแม่พันธุ์สายนี้จะผสมกับพ่อสายไหนให้ลูกออกมาสวยเราต้องมีความรู้นะความรู้แล้วต้องลองด้วยค่ะพี่เบิร์ดเรามีแม่พันธุ์ลูกโคโต้ไอ้ฉันจะทำยังไงให้ออกมาโบสฉันเอาเจ้าซันผสมพอลูกเราออกมาดีเราก็ไปอินเทรนลงในสนามประกวดค่ะแล้วก็เอาไปประกวดในสนามพอเราได้ตำแหน่งคนก็เริ่มรู้จักโอ้ยนางขอโทษนะคะนางกระเทยคนนั้นมาเลี้ยงงวงมันสวยๆไปประกวดที่ไหนก็ได้ถ้วยพูดอย่างนี้ค่ะชาวบ้านเขายังไม่รู้จักเราลักษณะงวงที่ดีต้องเป็นยังไงพี่คะคืองวงฮินดูบาซินเนี่ยนะคะอย่างในยกตัวอย่างนะคะงวงฮินดูบาซินเนี่ยสวยมากต้องดูหน้านะคะกระบาลทรงหูทรงหูต้องกลางบานก้อยนะคะตโหนดทรงตัวนี่เหมือนหน้าเดียเลยหุ่นเนี่ยต้องดูหมดค่ะหลักการให้คะแนนและต้องแยกเป็นสี่สีนะคะสีขาวสีดำสีแดงสีโบ๊ทนี่คือสีของเขาค่ะเป็นสีขาวอย่างนี้คือถ้าตัวหนึ่งมี3สีไม่ได้ไม่ได้ค่ะอย่างนั้นจัดอยู่ในประเภทงัวแฟนซีแล้วพี่อาก้าค่อยเป็นพิธีกรสำหรับการประกวดบัวได้ยังไงก็ก้าวเพราะว่าต้องขอบคุณคุณหมออีกแหละคุณหมอสมชายนะคะท่านดร.สมชายมั่นหมายนะคะก็ให้โอกาสว่าในเมื่อรู้เยอะแล้วก็ขึ้นเวทีไปเลยดีกว่าไปพูดเลยโอ้ยวันแรกขาสั่นตุบๆอันนี้งานอะไรอ่ะงานนี้ไปประกวดที่โพนทราย101ค่ะเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรค่ะค่ะเนี่ยงานแรกขาสั่นเลยเหรอขาสั่นเลยไม่เป็นพิธีกรไม่ก้าวผมไม่ตีฟอลงฟ้าก็ไปสวยๆจริงๆแล้วเขาจะมีพิธีกรหลักก็คือท่านอาจารย์วีระจันทร์ไทยอ๋อันนี้หนูจะให้ดูโอ้โหนี่ถือไมค์พูดทั้งนั้นเลยพี่อัพแล้วก็คือไปในเนี่ยค่ะจะมีอาจารย์วีระไหนดูสินี่คนผู้ชายนะคะอ๋อหนุ่มจ้ะอันนี้เขาจะเป็นพิธีกรหลักที่รู้เรื่องงัวเยอะมากเป็นสุดยอดพิธีกรแล้วเขาเป็นผู้ช่วยอันนี้เราเป็นผู้ช่วยการเป็นพิธีกรประกวดวัวครับยากค่ะยากไหมเหมือนพิธีกรพี่เพิร์นเป็นพิธีกรประกวดกันเลยยากไหมแรกๆก็ยากนะมันชินไงต่างจากประกวดวัวยังไงสุดๆยังไงฮะคืองัวเนี่ยทุกพันพ่อพันเนี่ยตัวหนึ่งมีราคาบางตัวมีราคาค่าตัวสูงถึง5ล้านบาทผิดสคริปต์ไม่ได้เลยนะหน้าที่ของไม่ได้ค่ะหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือเราต้องทำคือในงานจัดประกวดงัวเนี่ยนอกจากงัวประกวดแล้วนะคะก็ยังมีการเอาน้ำเชื้อมาจำหน่ายพ่อพันธุ์ที่ราคาหลายล้านนะคะต่อ1ตัวเนี่ยก็จะเอาน้ำเชื้อมาจำหน่ายเมื่อน้ำเชื้อไหนเราจะทำยังไงจะช่วยพูดยังไงให้เขาขายน้ำเชื้อได้เพราะมางานนึงค่าใช้จ่ายงานนึงตัวตก 30,000 บาทค่าเต็นท์ค่ารถอย่างบางทีจัดที่ลพบุรีแต่งวัวมาจากขอนแก่นโอ้เราออกบูธนี่ขายน้ำเชื้อหรอขายน้ำเชื้อค่ะเอาน้ำเชื้อมาขายงานผลไม้ก็ต้องสมมุตินี่เลยพูดยังไงพูดยังไงตัวอย่างสิเราก็ต้องเชียร์อย่างเดียวเชียร์แต่เราต้องเชียร์ในหลักการคือต้องรู้หมดหนูยกตัวอย่างต้องรู้อะไรต้องรู้หมดต้องรู้อะไรต้องรู้หมดที่มาของเขาไม่ใช่ค่ะที่มาไม่พอเกิดที่ไหนเกิดจากพ่ออะไรแม่อะไรรู้ได้ยังไงก็ศึกษาหาความรู้อยู่ในนี้ค่ะต้องไม่ใช่มีคนส่งสคริปต์ให้หรอไม่มีฮักไม่สมมติหนูยกตัวอย่างเจ้าซันเดินมาพูดเลยพบกับสุดยอดนะคะพ่อพันธุ์สุดยอดแห่งประเทศไทยเจ้าซันคือเจ้าซันดังอยู่ในหนังสืออยู่แล้วใช่ไหมเจ้าซันดังอยู่ในหนังสืออยู่แล้วเราก็พูดต่อเลยค่ะเจ้าซันเดินมาละหน้าเวทีจุงมาแล้วดูพ่อพันธุ์ตัวนี้เกิดที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเกิดที่ฟาร์มเฮียล้งบีดโดยเฮียล้งเกิดโดยพ่อแบ็คบราซิลกับแม่น้ำทิพย์สายเลือดโทโต้ต้องรู้หมดเลยค่ะปู่ของเขาคือโตโน่โตโน่ปู่เลยนะโตโน่เป็นซานเหรอโตโน่ค่ะปู่เป็นใครแม่น้ำทิพย์เป็นลูกใครเป็นลูกโทโต้คือตาทวดเป็นใครต้องรู้หมดเพื่อถามว่าเราต้องพูดอย่างนั้นเพราะอะไรคุณเบิร์ตดูเชื้อนะเชื้อมันดีหมดคุณแม่มีแม่งัวตัวนึงเป็นลูกโคโต้คุณเบิร์ดมีแม่งัวตัวนึงเป็นลูกดูบาซินถ้าหนูไม่พูดอย่างนี้ว่ามันเป็นลูกใครไม่ดีมาน้องเบิร์ดเอาพ่อพันธุ์นี้ก็ไปใส่ทับของน้องเบิร์ดซึ่งอาจจะเป็นพ่อตัวเดียวกันลูกพิการไปอีกลูกกระดอกมาตาลึกขาถกขาถอนขาอ่อนมีตำหนิโอ้จริงมันต้องรู้เราต้องให้ความรู้ให้ความรู้กับเกษตรกรที่ว่ามานั่งข้างๆเนี่ยคุณป้าคะคุณป้ามีลูกอะไรอยู่แล้วมันแตกต่างไงเห็นพี่อาร์ตเพราะว่าตอนเคยเข้าไปดูคลิปผมพี่อาร์ตที่แบบพี่อาร์ตสนุกมากกับการที่เป็นพิธีกรบัวแตกต่างจากพิธีกรคนอื่นค่ะมีการพูดเลยค่ะว่าถ้าไปอีสานนะคะทางภาคอีสานประกวดบัวนะคะในหลายจังหวัดนะคะคนจะติดตามหนูเยอะมากเพราะเขาบอกว่าไปแล้วสนุกสนุกนะเราความสนุกของพี่ไหนพี่แสดงให้เราดูหน่อยสิแดงเวโรน่าเป็นลูกของมิตรภาพเป็นลูกคิงโพดำแล้วใครอ่ะหนูไม่ใช่ถ้าเป็น
ค่ะพบกับสุดยอดพ่อพันธุ์แห่งประเทศไทยนะคะสายเลือดชัดเจนเกิดจากแม่ร้อยพ่อร้อยวันนี้พี่น้องไม่ต้องไปไหนกันแล้วค่ะต้องใช้ acting อย่างเงี้ยเหรอโอ้ยพูดมันมากเรายังต่อต่อหรือพี่วันนี้นะคะต่อให้เติมน้ำมัน 5,000 บาทท่านก็ไม่ได้เห็นเติมน้ำมัน 10,000 ก็ไม่ได้เห็นค่ะไม่ต้องขับรถลงไปดูถึงประจวบวันนี้คิงโพดำเดินทางมาตัวเป็นๆขอเสียงตบมือดังๆให้กับพ่อพันเงินล้านคิงโพดำค่ะคนก็จะโอ้ต้องมีเปิดตัวก่อนมีอัตลดมีอัตลดคิงโพดำเป็นลูกคายเป็นลูกบูบาซินนะคะเกิดจากแม่มะนาวเกิดจากต้องไล่แล้วปรากฏวัวปรากฏยากมั้ยบางตัวนะพี่เพิร์ลเออสามตัวสิบหลักหนึ่งมีประมาณ15ตัวสมมติคัดเหลือ3ตัวบางรุ่นตัดสินชั่วโมงยังไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้สัมภาษณ์ไงต้องไปถามไม่ได้ค่ะ เราต้องลดเราต้องเป็นด้วยนะต้องกรรมการที่รู้ไหมคะว่าการประกวดวัวชิงแชมป์ประเทศไทยแต่ละครั้งเขาต้องฝึกวัวเขามาเป็นปีๆ เพื่อได้ถ้วยใบเดียวเขาจะยืนเงินมีไหมไม่มีค่ะถ้วยนี้ตัดสินมากไม่มีเงินเสียเงินเอาวัวขึ้นรถกันมาเพื่อถ้วยใบเดียวเพื่อความเป็นฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานวัวเราสวยหมายถึงว่าได้ชื่อเสียงใช่เป็นการันตีแล้วใช่ไหมเป็นการันตีเอามาจูงเนี่ยสมมติเขาต้องเทรนคนจูงคนหนึ่งเทรนเนอร์คนเกาคนหนึ่งชั่วโมงยืนตัดสินวัว3ตัวนี้ไม่ได้หรอหาตำหนิไม่ได้แม้แต่นิดเดียวกรรมการต้องเก่งต้องหาว่าอ่ะทีเมื่อยืนแล้วดูไม่ได้เดินสิถ้าเหมือนคนถ้าเป็นนางงามแล้วเดินขาเป๋โดนตัดคะแนนปรากฏสง่างามต้องให้เดินมีคะแนนความสง่างามด้วยนะคะวัวมีคะแนนความสง่างามนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยพอตัดสินแล้วเนี่ยคนชนะนี่เขาจะดีใจมากพี่อาขามีวีนไหมฮะมีวีนเหมือนมีมีหรอมีวีนเหมือนกันสั่งนางงามมาส่งนางงามมีกรรมการมีกรรมการที่หนูเราจะพูดต่อว่าเวลาหนูเป็นพิธีกรอะกรรมการหลายๆท่านที่ร่วมงานด้วยกันอะจะชอบเพราะเราจะทำให้ผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะคือเช่นเวลาวงกำลังเบียดกันสามตัวยืนถ้าเราไปบอกใครชนะใครจะชนะใครจะเหมือนยิ่งเครียดพูดเอิ่มพูดเขิมอุ้ยอากาศก็ร้อนๆเที่ยงเนาะเราต้องพูดพี่คะการแพ้การชนะนะคะเป็นเรื่องของวัวนะคะคนเราเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันวัววันนี้ของคุณอาจแพ้นะคะปีหน้าคุณโตขึ้นใหญ่ขึ้นเดี๋ยวคุณก็ชนะเผลอๆคนที่1ก็ไม่ได้ขายหรอกที่2ได้ขายที่3ได้ขายเชื่อหนูเถอะเอามันไปก่อนเราพูดให้มันผ่อนคลายให้ดูซอฟต์ให้สถานการณ์ผมก็กดกระเทยนะต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์คุณแม่รู้เรื่องต้องประกันวีนนะเขาก็สาขาเคลียร์มันสาขาเคลียร์มันต้องเคลียร์เราไม่ได้นะคุณแม่เคลียร์สุดฤทธิ์งานนั้นเนี่ยน้องว่ามันต้องมีวิธีการเนี่ยสองกับเราเขียนเราเป็นคอลัมนิสต์ให้กับหนังสืออ๋อเขียนหนังสือด้วยอันนี้แหละค่ะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะจากพิธีกรวัวจากผู้รู้เรื่องวัวทำไมหันเหมาเป็นการเขียนหนังสือเป็นคอลัมนิสต์ได้ล่ะครับพี่ก็จริงๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณบรรณาธิการนะคะหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อนชาววัวหนังสือเพื่อนชาววัวเนี่ยเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการวัวงามเขาทราบไหมว่าพี่อาเป็นสาวประเภทสองรู้ค่ะเขาไม่รังเกียจเลยเหรอฮะไม่รังเกียจเปิดดูไหมคือต้องขอไม่เปิดหนังสือดูไหมนี่ค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าอันนี้คอลัมน์ที่หนูเขียนแปลกนะเนี่ยปฏินากะงัวงามแล้วเขียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นเกี่ยวกับการดูงัวกลโกงในห้อยตำหนิงัวงามงัวขาถกขาถอนดูยังไงเนี่ยเหล่ากอพันธุกรรมเป็นความรู้ให้คนที่อ่านแล้วหนูเขียนเล่มนี้มาจริงจำไม่ได้ไม่ค่ะเขียนมา6ปีแล้วค่ะก็มีคนชื่นชอบแล้วถามว่ารู้ได้ยังไงคือถึงปีเนี่ยบก.ก็จะจัดแจกทองเวลาไปงานประกวดให้ตัดไปจะมีคอลัมน์ที่ตัดว่าคุณชื่นชอบคอลัมน์ไหนมากที่สุดใช่นามปากกาว่าอะไรคะJJ ค่ะ JJ ค่ะก็เห็นคนที่เป็นแฟนคลับเกี่ยวกับปักกินกะบัวงามอะไรของพี่เนี่ยค่ะเขาก็เห็นตัวเป็นๆของพี่มาโอ้โหทีแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นใครทีแรกอาจจะไม่ให้เอาหน้าลงแล้วก็กลัวว่าเราเป็นสาวประเภท2มีเบอร์ด้วยมีเบอร์ด้วยไม่สัตย์รับใช่ๆพี่เพิร์ลต้องเข้าใจคือหนูเป็นคนต้องบอกเลยไม่ใช่คนมั่นหน้าค่ะถ้าเรามั่นหน้าเราทําอะไรเราต้องค่อยๆโยนหินลงน้ําไปก่อนดูก่อนว่าแหวกทางไปก่อนทุกอย่างว่าน้ำมันจะกระเพื่อมแรงหรือกระเพื่อมช้านะคะถ้าเออกระแสกลับมาดีตอบรับดีเราค่อยเปิดตัวเราไม่ผิดแต่ถ้าเราไปเปิดซะก่อนแล้วมันกระแสไม่ดีตุ้มเลยคราวนี้เขาจับโยนลงน้ำแน่นอนทางนี้นั่นแหละวันนี้คอลัมน์เขียนมากี่ปีแล้ว6ปีค่ะ6ปีแล้วกับการที่เราอยู่ในหนังสือชื่อว่าเพื่อนวัวก็น่าเพื่อนชาววัวก็น่าจะมีแฟนคลับติดตามมากที่สุดในคอลัมน์นี้วันนี้ถ้าเกิดว่าการได้รับโอกาสดีๆอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้ําขาสำหรับเรื่องของถ้าเป็นนางงามเนี่ยพี่อาจได้โอกาสจากไปตัดบ้านผมพี่เปิร์ลพี่กบแต่วันนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของวัวเนี่ยนอกจากคุณพ่อแล้วการเป็นคอลัมนิสต์เนี่ยต้องเป็นบกที่ได้โอกาสถูกไหมคะใช่ค่ะบกชื่ออะไรคะบอสสมภพค่ะกับคุณประภัสสรค่ะอันนี้คือว่าได้โอกาสให้เราให้เราคือทีแรกอ่ะโทรมาบอกว่าหนูอยากให้เจ๊เขียนคอลัมน์เราตกใจพี่หนูเป็นพูดตรงๆนะคะหนูเป็นกระเทยนะคะไม่เกี่ยว
เจ๊ลองเขียนให้หนูดูก่อนคุณจักรจันว่าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีหนูค่อยๆเหลาให้เจ๊ค่อยๆขัดเกลาไม่ได้หมายถึงว่าเขียนให้หนูดูก่อนแล้วถ้ามันไม่หนูไม่เอาก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวค่อยๆเหลาค่อยๆเหลาเดี๋ยวถ้าคำพูดไหนเจ๊ยังไม่สละสลวยไม่อะไรเดี๋ยวหนูจะช่วยแสดงว่าเขาเห็นอะไรในตัวพี่ยาคือเขาเห็นหลายๆครั้งก่อนที่จะเริ่มเขียนนะคะเวลาเขาเป็นบรรณาธิการเขาจะเริ่มต้นคำนำเนี่ยถ้าเขานึกอะไรไม่ออกเขาจะโทรหาเราเช่นเจ๊คะงานประกวดที่บ้านไผ่ขอนแก่นสถานการณ์เป็นยังไงคะค่ะเนี่ยคนเยอะไหมเยอะค่ะความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของวัวความดีความสวยงามทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของนางงามพี่อาว่ามันพ่วงมาด้วยกันไหมคะพ่วงด้วยกันค่ะทุกอย่างต้องใช้ศาสตร์และศิลป์คล้ายๆกันนางงามต้องใช้สมองในการตอบคำถามเป็นคอลัมนิสต์ต้องใช้ความรู้ความสมองในการเขียนถูกต้องเป็นพิธีกรต้องใช้คำพูดเหมือนเวลาตอบคำถามถูกต้องเหมือนกันคือตอนเหมือนกันหมดเลยน้องโบ๊ทเข้าใจถูกต้องเราต้องมาเปลี่ยนต้องแปลงนะคะอย่างเนี้ยเขาประกวดที่นาคาบอยไนท์ยังไงนี่คืออะไรคะอันนี้คืองานประกวดคาบอยไนท์นะคะที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหนูยกตัวอย่างง่ายๆเลยตะกี้คุณน้องเห็นรูปควายไหมคะค่ะเป็นนางงามควายเห็นรูปนาเดียเนี่ยค่ะนี่ค่ะไม่ใช่เป็นนางงามควายรูปเยอะมากทีเดียวเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะนี่อุ้ยน้องควายสวยมากนี่คือใครอ่ะคือใครนี่คือสลารัตเหรอสลารัตค่ะอันนี้จัดงานแข่งขันชิงกระบือชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่1เปิดประตูต้อนรับอาเซียนกระบือไทยสู่ควายโลกนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเชิญหนูไปเป็นพิธีกรตายชุดนี้เลยเหรอชุดนี้ค่ะเดี๋ยวตายห่าแล้วหนูจะทำยังไงหนูไม่รู้เรื่องควายแต่เคยเลี้ยงควายเลี้ยงเราเลี้ยงอยู่แล้วพี่เพลินเคยเลี้ยงควายนะคะแต่เราไม่รู้ว่าลักษณะอัตลักษณ์ของควายงามเป็นยังไงค่ะพี่แล้วให้เวลาเราหนึ่งอาทิตย์ไปใจหาข้อมูลหาข้อมูลหนูปุ๊บเลยไปซื้อเลยดอกหญ้าซื้อหนังสือการดูควายอะไรก็หมดแล้ววันนั้นก็ไปทำหน้าที่ให้เต็มที่เป็นยังไงบ้างคะบนโต๊ะโอ้โหทุกคนนี่พูดตรงๆนะคะเซียนควายงามจากอุทัยธานีตะลึงบอกว่าเจ๊ออสไปเอาข้อมูลยังไงเจ๊ออสเขาเรียกเจ๊ออสในวงการคืออาร์ตอ่ะเป็นชื่อที่อยู่ในวงการประกวดนางงามแต่ชาวบ้านเขาเรียกออสแต่นี้ชาวบ้านถ้าเรียกอาร์ฟมันพูดยังไงก็เรียกออสนะคะเขาก็บอกว่าเจ๊ออสพูดได้ยังไงอย่างเช่นมีควายตัวนึงอย่างเช่นตัวนี้เดินมาหนูก็บอกว่าควายตัวนี้เป็นควายฉัตรใหญ่คนเลี้ยงควายเขาตะลึงมีศัพท์ด้วยนะเอาทำไมต้องบอกว่าฉัตรใหญ่คืออะไรคือควายแถวภาคกลางเรานะคะโดยเฉพาะทางอุทัยจังหวัดนครศรีอยุธยาเนี่ยสมัยโบราณเขาต้องเรียกฉัตรใช้ฉัตรแทนตัวเช่นฉัตรใหญ่ฉัตรกลางฉัตรเล็กเขาจะเรียกอย่างนี้ค่ะเพราะเขาถือว่าควายเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณไม่ใช่มาเรียกตัวแบบสมัยนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องทำกันบ้านมาว่าเป็นยังไงอ๋อนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการน้องวัวน้องควายพี่อาร์ฟต้องเรียนต้องทำกันบ้านวันนี้พี่อาร์ฟเองค่ะมีความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นสาวประเภท2นางงามเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยมีความสุขแค่ไหนคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะเต็มร้อยมีความสุขมากมีความสุขมากเพราะว่าชีวิตเราเคยผ่านอะไรมาเยอะนะคะคือเคยต้องฝ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแสงสีใช่ถูกต้องแล้ววันนี้พอมันมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะเราคิดว่ามันใช่มันใช่ความสุขที่เราเป็นเห็นอาร์ตสารรัตกินน้ำพริกทุกวันต้องกินน้ำพริกนี่คือจะถ้าเกิน3วันแล้วไม่ได้กินอยู่ไม่ได้เลยค่ะจะเป็นน้ำพริกอะไรก็คือสมมุติวันนี้เจอยอดตำลึงไปลวกมีปลาย่างนะคะยอดตำลึงยอดกระถิ่นอย่างว่าผักบุ้งนางเงี้ยจะผัดผักบุ้งใส่เจี้ยวเงี้ยเป็นแต่ก็ทำเองก็จะทำจะกินกันเงี้ยจะชอบกินแบบนี้จะไม่ชอบทานด้วยทานต้องทำเผื่อคุณพ่อนะคะเช่นแล้วคุณพ่อเคยทักทำอื่นเป็นคุณพ่อชอบทานแล้วก็ที่บ้านก็จะมีกล้วยน้ำว้ากล้วยในสวนเนี่ยบนโต๊ะกินข้าวจะต้องมีห้ามขาดจริงๆค่ะแล้วห้ามขาดเพราะว่ามันติดมีการสมมุติว่ามีการได้ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านบ้างมั้ยคะมีค่ะแต่เพื่อนเลี้ยงเขาบอกว่าพี่อาร์ตมีทีเดียวพี่อาร์ตเป็นคนมัธยัสถ์ค่ะสิ่งที่พี่อาร์ตมัธยัสถ์ทำไมถึงต้องทำขนาดนี้คือเราเริ่มต้นจากศูนย์นะคะสมัยก่อนน่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีแล้วก็ไม่มีที่จะให้เรานะคะจะหมอนแม่ไปขายของในแคมป์คนงานก่อสร้างหนูเป็นเด็กอะหนูอยากได้ตุ๊กตากระดาษแผ่นละบาทอะน้องเบิร์ดเคยเห็นเคยเล่นมะเคยเล่นสีตุ๊กตากระดาษน้องพับชุดพับอะไรไม่พ่อแม่ไม่มีตังค์ให้ครับครับต้องเก็บตะปูค่ะตอนสมัยก่อน4โลบาทเก็บแล้วก็ไปขายก่อนจะได้4โลเยอะเยอะค่ะนั่นแหละตะปูที่เขาถอนออกจากไม้แบบอะในการสร้างบ้านนั่นแหละแล้วเราก็ไปแลกมาเคยมีคำพูดพี่รับคำหนึ่งเราจำได้ขึ้นใจค่ะเงินขาด1บาทก็ไม่เต็ม1ค่ะหนูคืออะไรคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดว่าค่าของเงินน่ะนะคะหนูเคยพูดประจำสอนน้องๆว่าถ้าเงินน่ะล้านนึงอ่ะ
ขาดบาทนึงก็ได้แค่ 999,999 แล้วเราต้องทำยังไงกับมันคะค่ะเราก็ต้องหาให้ครบอย่าดูถูกเงินบาทนึงเมื่อก่อนค่ารถเมย์3บาทค่ะไม่เพิ่มไปโรงเรียนทั้งเนื้อทั้งตัวควักแล้วควักอีกเหลือ2บาทเดินต้อง 5-6 กิโลแล้ววันนั้นแหละตอนเดินเสร็จแล้วไปถึงบ้านแล้วถึงรู้ว่าเนี่ยเพราะค่าของเงินบาทเดียวฉันถึงต้องเดินขนาดนี้เรารู้ค่าของเงินบาทเดียวค่ะเต็มที่เลยเต็มที่บาทเดียวเลยพี่อัพขาวันนี้ก็เวลาของเรานะฮะถือว่าโอ้โหเต็มที่จริงๆได้รู้ถึงแม้ว่าได้รู้ไม่ครบ 100% กับสรารัตน์รุ่งเรืองวงศ์ได้อยากได้รู้เรื่องราวการประกวดสมัยก่อนได้รู้การพลิกผันชีวิตที่กลับมาเป็นนางงามเลี้ยงวัวมาเป็นคอลัมนิสต์ให้กับเพื่อนชาวัวมาเป็นพิธีกรวัววันนี้อยากให้พี่อาร์ค่ะถือว่าเป็นตัวแทนสาวประเภท2ที่ถือว่ามีชื่อเสียงบอกอะไรกับน้องๆสักนิดนึงที่กำลังดูพี่อาร์อยู่ให้คุณค่าชีวิตสักนิดนึงค่ะค่ะคนเราทุกคนนะคะเกิดมาในครั้งนึงเนี่ยเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกที่จะเป็นไม่ได้นี่ไม่ได้ตอบอย่างเป็นนางงามนะคะตอบจากชีวิตจริงแต่เราต้องค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราให้เจอสาวประเภท2ทุกคนน่ะบางทีสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาคือให้เรามาเป็นแบบนี้เหมือนเป็นปมด้อยแต่ในทางกลับกันเขาจะให้พรสวรรค์ที่ดีกับเรามาด้วยเช่นเป็นช่างเสริมสวยก็มือหนึ่งเลยนะคะเป็นช่างตัดชุดเป็นพิธีกรนะคะหลายๆอย่างนี่คือพรสวรรค์ที่เขาแอบให้เรามาอยู่ลึกๆฉะนั้นสิ่งแรกคือเราต้องหาให้เจอนะคะหาให้เจอว่าพรสวรรค์ของเราคืออะไรแล้วทำมันค่ะทำมันให้ดีที่สุดทำให้สุดๆนะคะทำอะไรต้องทำให้จริงรู้ต้องรู้ให้จริงนะคะถ้าเรารู้จริงทำจริงรับรองค่ะชีวิตเราจะประสบความสำเร็จค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่อัพค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณอัพสรารัตน์รุ่งเรืองวงศ์ค่ะเจออสนะเจออสของเรานะคะเดี๋ยวพี่อัพที่อยู่กับเราค่ะเดี๋ยวพี่อัพในเรื่องของธรรมะวันนี้รู้ว่าพี่อาร์ทราบว่าพี่อาร์ทชอบธรรมะมากๆเดี๋ยวเบรกหน้าจะพาพี่อาร์ทไปชมในเรื่องของการปฏิบัติธรรมโดยอดีต Miss Tiffany Universe 2009พระแจ๊สสรวีนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่อาร์ทอยู่ชมพร้อมๆกับเรานะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะจีนซาแฟนตาซีทั้ง3สาขานะเดี๋ยวนะค่ะ2สาขานะคะเมงจ่ายนะคะแล้วก็ลาดบุรีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับพาพี่อาร์ทไปนะคะดูการปฏิบัติธรรมของเราบรรดาพิธีกรแล้วก็คุณหนุ่มจีนซาและครอบครัวกับช่วงแอบส่องนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกสักครู่ไปพบกับผู้สนับสนุนใจดีของเราเลยค่ะ